เรานัดกับนัดกับฮอตออนไลน์ครับผมคุณณเดชน์คุกกี้มิยะกับภาพความประทับใจอบอุ่นเสียเหลือเกินอยากให้ทุกคนได้ดูครับเพราะนี่คือตัวอย่างของลูกกตัญญูของแท้ครับดูภาพพร้อมกันคุณผู้ชมครับอบอุ่นจริงๆเลยนะฮะหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าณเดชน์เนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับเมื่อวานนี้ฮะเขามีเวลาว่างได้โอกาสอยู่บ้านนะครับก็ใช้โอกาสนี้ดูแลคุณพ่อโยชิโอที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ใกล้ชิดมากครับจากภาพจะเห็นนะฮะทั้งป้อนน้ำนะครับมีการพาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านนะครับมีพาน้องหมาไปด้วยนะน่ารักมากเลยนะครับคือดูแลด้วยตัวเองเต็มที่จริงใจและอบอุ่นมากจริงๆหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็ยิ่งชื่นชมในตัวคุณณเดชน์เข้าไปใหญ่เลยเพราะปกติแล้วเขางานเยอะมากกว่าจะหาเวลาว่างๆมาอยู่กับครอบครัวได้นี่นานมากแล้วหนึ่งอย่างที่ตามมาหลายคนสังเกตฮะคือการแต่งกายครับคอสตูมนี่เรียกว่าสบายมากจริงสบายเลยเนาะยิ่งเห็นความอบอุ่นในความสบายของภาพลักษณ์ของพระเอกที่แตกต่างออกไปนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะเย็นโปร่งโล่งสบายหรือเปล่าในความเป็นสโรงอะไรแบบนี้นะครับผมหลายคนก็ชื่นชมกันเข้าไปนะครับหนึ่งอย่างที่หลายคนมาคอมเมนต์เนี่ยก็คือแบบว่านอกจากจะอบอุ่นแล้วเนี่ยความหล่อและเสน่ห์ความเป็นพระเอกเนี่ยมันยังคงจับมากขึ้นจากความเป็นลูกกตัญญูนี่แหละจะแต่งตัวสบายๆแต่ออร่าความเป็นพระเอกออร่าความดีมก็เปล่งประกายออกมาถูกนะขนาดเจอน้องหมาคนอื่นยังพาหมาตัวเองไปกัดเขาเล่นเลยนะฮะไปเล่นกันไปเล่นกันเมื่อกี้นะคือหลายคนสงสัยคุณพ่อโยชิโอเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นคุณพ่อบุญธรรมใช่นะที่ดูแลคุณณเดชน์มาน่ารักมากนะยังไงเราก็ขอชื่นชมในความดีของณเดชน์ด้วยนะคะ